เอาเอาตอนนี้ชมกันต่อครับโอ้ยยก3โดนหมัดมาโดนหมัดชะงักไปเลยเนี่ยโอ้ยก้านคอครับก้านคอหล่นเลยครับโอ้โหไปเลยครับเพชรดำต้องนับแล้วครับเป่าโด่งครับบรรษัทพระธิคำนับ5 6 7 8ไปต่อครับมาลุ้นกันแล้วครับนาทีทองของกนองศึกเป็นนาทีวิกฤตของเพชรดำครับบวกแล้วฟื้นไม่ฟื้นครับ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 หน้าหวาดเสียวดูครับกนองศึกพอได้นับแล้วผ่อนเกมครับเพชรดำเดินบ้างโอ้โหไม่รอฟื้นครับเพชรดำครับลุยแหลกเลยครับโอ้โหต่อยเขามีอาการในช่วงต้นนะครับแล้วโดนก้านคอครับอ้าวมาปักหลักปักหลักแลกกันต่อครับโอ้นี่ครับมาตอนนี้ฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับเพชรดำมาโมโหโมโหแล้วครับคุณติ๊บฟื้นแต่ว่ามีตำหนิแล้วครับโดนนับไปแล้วครับต้องดูครับให้เพชรดำคืนสติมาก่อนครับตอนนี้นี่เริ่มดีขึ้นแล้วครับเปิดเกมเดินลุยต่อครับไม่มีอะไรจะเสียครับเพชรดำแม่ทิ้งไพ่เลยครับแลกบอลเอ้าแม่ต่อยหน้าสะบัดเอ้าโดนกันเอ้ายังไงโอ้ยเมาเมาเมาเสียบอลไปตัดศอกบวกไปบวกไปเอาบวกกันยัดโอ้ครับคนละเมาคนละเมาครับใครอยู่โอ้ยศอกมัดอีกทีมัดอีกทีเอ้าอยู่อยู่ไม่อยู่ยัดเข่าเข้าไปยัดเข่าเข้าไปโอ้โหยัดเข่าเข้าไปยัดเข่าเข้าไปตอนนี้อาจารย์ไม่เรียบร้อยโอ้ยเหลือเชื่อครับโดนนับครับกลับมาได้นับอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้ยสุดๆครับเพชรดำไก่ย่างอาดาวครับโอ้โหเสียบอลสะใจครับกระโดดขึ้นไปบนเวทีครับสุดจริงๆครับเหลือเชื่อครับโดนนับก่อนกลับมาชนะน็อกครับโอ้โหยก3ครับเพชรดำชนะน็อกครับยกเดียวกันครับโอ้โหนี่ครับภาพช้าคุณติ๊บอึ้งครับคุณบอลเองก็อึ้งเหมือนกันครับกับผลการแข่งขันที่จบลงไปเมื่อสักครู่ครับครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆนี้ครับจังหวะโดนไต่ก้านคอครับเพชรดำเมาครับเมาแล้วก็ต้องทิ้งตัวลงไปแล้วครับยืนไม่อยู่ต้องนับแล้วมาดูจังหวะเพชรดำเอาคืนครับโอ้นี่จังหวะโดนก้านคอโอ้โหเต็มกรามครับคุณบอลครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับแหมเหมือนไปกระตุ้นต่อโมโหรุ่นพี่เลยครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับแหมแล้วก็ปลายยกครับโอ้เพชรดำมาเอาคืนแต่ว่าชุดนี้ถ้าเกิดว่าเร่งไม่ผ่านนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นความโชคดีของเพชรดำครับจังหวะเร่งแล้วทำได้ครับประกอบทางด้านของขนองศึกมาพลาดโดนครับแล้วมีอาการครับดูครับเพชรดำมาชุดใหญ่ครับแล้วก็ปิดเกมไปเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อมากๆครับโอ้โหนี่ครับมาคู่นี้นี่มาแฟนๆนี่ปรบมือกันเกลียวเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับสุดจะบรรยายครับนี่แหละครับผลงานคุณภาพครับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองครับสนั่นเวทีแล้วก็สนั่นทางหน้าจอทีวีช่องทูพยุหมายเลข24พร้อมกันทั่วประเทศครับโอ้โหนี่ครับ